ูกนำมาคลุมบ่อน้ำเสียมีก๊าซอัดแน่นจนพองสูงจากพื้นดินถึง24เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก7ชั้นนั่นคือภูเขาก๊าซไข่เน่าของทางโรงงานเอทานอลไทอะโกเอเนอร์ยีที่ภายในกักเก็บก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าซึ่งส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลแจงงามอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมคะและภูเขาสีดำที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนี่คือภูเขาก๊าซไข่เน่านะคะที่ถูกคลุมทับด้วยผ้าใบสีดำค่ะแล้วก็เกิดการป่งพองขึ้นของจำนวนก๊าซไข่เน่าที่ถูกอัดตัวอยู่ด้านในนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นผลกระทบจากทางโรงงานโดยตรงที่ส่งผลกระทบจากชาวบ้านเนื่องจากจุดใจกลางของที่ตั้งโรงงานและภูเขาก๊าซไข่เน่าอันนี้นะคะมีรัศมีที่อยู่ใกล้ใจกลางชุมชนเพียงแค่ไม่เกิน200เมตรเท่านั้นนอกจากผลกระทบในเรื่องกลิ่นที่ส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้านตลอดเวลาแล้วชาวบ้านยังกังวลใจในเรื่องของการระเบิดค่ะเพราะว่าถ้าหากเกิดการระเบิดของภูเขาก๊าซไข่เน่าขึ้นก็อาจจะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ได้รับอันตรายได้ค่ะนอกจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าที่ถูกกักเก็บไว้ภายในแผ่นพลาสติกยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนที่มีคุณสมบัติติดไฟง่ายชาวบ้านจึงเกิดความวิตกกังวลและหวาดกลัวว่าภูเขาก๊าซลูกนี้พร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลาเผอิญมันมี2เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะมันมาแบบสุดๆน่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีลูกที่เราเห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้โผล่มาขนาดนี้ค่ะแค่มองเห็นในไรแค่นั้นถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมาแต่พอลาเข้ามาประชุมเขาก็บอกว่าอ๋อไม่ระเบิดหรอกแต่ทำไมถึงไม่บอกว่ามันไม่มีการระเบิดเขาเองก็ไม่รับประกันมันไม่มีทางเลือกนะเราต้องออกมาเรียกร้องนะสิทธินะในการที่เราจะอยู่แล้วก็อยู่อย่างรอดปลอดภัยนะเราไม่ต้องการที่ให้มีภูเขาลูกโป่งนะครับมาคุกคามชีวิตของทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับฝากเจ้าของโรงงานขอให้ช่วยเหลือชาวบ้านและเห็นอกเห็นใจกันถ้าพวกเราไม่เดือดร้อนจริงๆเราคงไม่ทำแบบนี้ค่ะถ้าทำให้หายเหม็นได้เราก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราก็หวังว่าเขาจะทำให้หายเหม็นได้ก่อนที่เขาจะผลิตทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบโดยรอบโรงงานและบริเวณใกล้จุดที่ตั้งภูเขาก๊าซหรือบ่อกักเก็บน้ำเสียของทางโรงงานพบว่ามีบ่อน้ำเสียทั้งหมด6บ่อด้วยกันและพบรอยรั่วของแผ่นพลาสติกคลุมบ่อที่เป็นสาเหตุให้มีกลิ่นเหม็นรั่วไหลออกมาอย่างรุนแรงนับว่าเป็นอันตรายมากเพราะก๊าซมีเทนและก๊าซไข่เน่าหากอยู่รวมกันมีโอกาสระเบิดได้ทุกเมื่อในรัศมีไกลถึง800เมตรนายพานภูคังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลแตงงามยืนยันว่าตนและชาวบ้านไม่ต้องการให้มีโรงงานอันตรายเช่นนี้ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเพราะกระทบต่อสุขภาพชาวบ้านมานานกว่า10ปีจึงขอให้ทางโรงงานเร่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้านโดยเร็วที่สุดมันจะระเบิดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยตอนนี้ก็ได้แต่ภาวะกันผมคิดนะมันต้องเกิดสักวันนึงเดือดร้อนมา10ปีแล้วผมอยากให้พวกคุณใหญ่คุณโตเนี่ยมาดูทั้งที่กลิ่นเนี่ยระบบมันก็มีการดูแลมีการกันกองอยู่แล้วแต่ทำไมถึงไม่ทำจุดที่ตั้งของภูเขาก๊าซลูกนี้อยู่ห่างจากชุมชนเพียงแค่200เมตรและยังอยู่ติดกับแหล่งน้ำสาธารณะด้วยทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างตำบลแจงงามและตำบลหนองมะค่าโมงจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบมลพิษจากกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงรวมถึงผลกระทบทางน้ำอุปโภคที่นำมาใช้แล้วเกิดอาการเป็นผื่นคันตามร่างกายอีกด้วยปิยะสวนเรืองถ่ายภาพสุพิชญาจัญญารัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน